เจนี่พูดแล้วแจงสถานะครอบครัวหลังถูกจับตานางเอกสายแบ๊วเลิกสามีเจนี่พูดแล้วแจงสถานะครอบครัวหลังถูกจับตานางเอกสายแบ๊วเลิกสามีเด็กเรื่องแยกบ้านกับสามีหลังจากมีข่าวนางเอกสายแบ๊วแยกบ้านกันอยู่กับสามีและก็มีคนสงสัยว่าจะหมายถึงเจนี่กับมิกกี้อัญพาสณป้อมเพชรหรือไม่ล่าสุดเจนี่ที่ไปร่วมรายการแฉทางช่อง GMM 25ก็พูดถึงเรื่องดังกล่าวโดยว่ายังอยู่บ้านเดียวกับสามีเหมือนที่เคยเป็นมาข่าวมายังไงไม่รู้เจนี่บอกเรื่องรูปคู่ที่ไม่ค่อยมีการโพสต์ลงช่องทางโซเชียลมีเดียจนทำให้คนสงสัยเจนี่บอกว่าจริงๆแล้วมีแต่ที่ไม่ได้ลงเพราะหลังโฟกัสกับงานมากอย่างไรก็ดีเรื่องที่ข่าวระบุว่ามีการย้ายของออกจากบ้านยอมรับว่าก่อนหน้านี้มีการย้ายเฟอร์นิเจอร์ออกจริงแต่เป็นเพราะจะปรับปรุงบ้านขนจริงแต่ขนเฟอร์ที่ไม่ได้ใช้เพื่อจะรีโนเวทบ้านเจนี่กล่าวในที่สุดอ่านวุ้นเส้นแจงสถานะเจนี่มิกกี้หลังโดนโยงนางเอกสายแบ๊วเลิกสามีเด็กอ่านงานเข้าถูกโยงนางเอกสายแบ๊วเลิกสามีเจนี่โพสต์ล่าสุดส่องความเคลื่อนไหวมิกกี้ที่มามติชนนิพิษหนุนบวรศักดิ์โหวตนายกรัฐมนตรีซ้ำได้ไม่เห็นด้วยยุส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนิพิษหนุนเห็นด้วยบวรศักดิ์โหวตนายกรัฐมนตรีซ้ำได้ไม่เห็นด้วยยูส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวันฝ่ายเสียงข้างน้อยส่งมติแท้ถึงศาลรัฐธรรมนูญทุกเรื่องวันที่20กรกฎาคม66นายนิพิษอินทรสมบัติโพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กว่าเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับอาจารย์บวรศักดิ์อุวันโนนายนิพิษกล่าวว่าเห็นด้วยว่าการโหวตนายกรัฐมนตรีสามารถเสนอซ้ำได้ไม่ขัดข้อบังคับการประชุมรัฐสภาส่วนไม่เห็นด้วยคือที่อาจารย์บวรศักดิ์เห็นว่าสามารถส่งเรื่องนี้ไปยังศาลรัฐธรรมนูญให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้เพราะมติของรัฐสภาเป็นที่สุดไม่เช่นนั้นฝ่ายเสียงข้างน้อยจะหาวิธีส่งมติที่แพ้ไปยังศาลรัฐธรรมนูญทุกเรื่องสภาก็ไม่ต้องทำอะไรกันส่วนศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่ต้องพิจารณาเรื่องอะไรใช้เวลาวินิจฉัยมติของรัฐสภาอย่างเดียวจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับมติของสมาชิกรัฐสภาก็ถือว่าเรื่องนี้ยุติแล้วหากเห็นว่าข้อบังคับรัฐสภาไม่ชัดเจนก็แก้ไขเสียเรื่องนี้ก็จบก้าวไกลยังสู้ณัฐวุฒิยันกลางสภาสถานะพิธาครบถ้วนชี้ช่องชงโหวตนายกรัฐมนตรีอีกรอบณัฐวุฒิยืนยันกลางสภาสถานะพิธายังครบถ้วนบอกเสนอชื่อโหวตนายกรัฐมนตรีอีกได้แย้มมีช่องทางตามข้อบังคับข้อ41ให้ประธานรัฐสภาพิจารณาเมื่อมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงเมื่อเวลา10นาฬิกา45นาทีวันที่20กรกฎาคม2566ที่รัฐสภามีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนายปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมก่อนเข้าสู่วาระประธานแจ้งต่อที่ประชุมเรื่องที่ไม่ปรากฏในระเบียบที่แจ้งไว้ล่วงหน้ากรณีรับทราบคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก้าวไกลหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ตั้งแต่วันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยทำให้ขณะนี้มีส.ส.ทั้งหมด499คนจากนั้นนายณัฐวุฒิบัวประทุมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลชี้แจงกรณีคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ให้นายพิธา
หยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ว่านายพิธาได้รับทราบหนังสือคำสั่งดังกล่าวและได้พูดในสภาแห่งนี้ชัดเจนว่าไม่ได้หมายถึงเรื่องของการยอมรับแต่เป็นการรับทราบและปฏิบัติตามคำสั่งอย่างสง่างามด้วยการหยุดปฏิบัติหน้าที่และเดินออกจากห้องประชุมนี้อย่างสง่างามทั้งนี้หากพิจารณาตามรัฐธรรมนูญมาตรา82ที่ให้นายพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่มีเงื่อนไขที่เพิ่มเติมอยู่ในตอนท้ายที่ระบุว่ากรณีที่มีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แต่ไม่กระทบกับกิจการที่ผู้นั้นได้กระทำไปก่อนพ้นจากตำแหน่งจึงยืนยันได้ว่าขณะนี้นายพิธาถูกคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นยังไม่ได้มีคำวินิจฉัยว่านายพิธาเป็นผู้กระทำผิดมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญซึ่งในทางกฎหมายยังมองว่านายพิธาเป็นผู้บริสุทธิ์ส่วนศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยอย่างไรยังไม่มีใครทราบได้นายณัฐวุฒิกล่าวต่อว่านอกจากนี้รัฐธรรมนูญมาตรา159และมาตรา272มาจากคำถามพ่วงที่ให้การเลือกนายกรัฐมนตรีวาระเริ่มแรก5ปีต้องเอาเข้าที่ประชุมรัฐสภาและพิจารณาคุณสมบัติลักษณะของนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญดังนั้นแม้จะมีคำสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่สถานะของนายพิธาในฐานะหัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่พรรคก้าวไกลเสนอยังมีสถานะครบถ้วนสมบูรณ์ทุกประการยังมีโอกาสที่เพื่อนสมาชิกจะเข้าชื่อเสนอนายพิธาต่อสู้ต่อในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและยังลงมติให้ความเห็นชอบนายพิธาได้อย่างไรก็ตามกรณีให้ความเห็นชอบการเสนอชื่อต่างๆคงเร็วไปที่จะบอกว่ายังมีการยืนยันเหล่านั้นหรือไม่เนื่องจากข้อบังคับการประชุมข้อ41วรรคท้ายระบุว่าประธานอาจพิจารณาต่อได้หากมีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปเจนี่แจงเหตุย้ายของออกจากบ้านผัวเมียทะเลาะปกติมีลูกศูนย์กลางแม่สามีก็เผยแล้วปัญหาครอบครัวมีขึ้นมีลงเจนี่เผยถึงสาเหตุย้ายของออกจากบ้านจริงลั่นผัวเมียทะเลาะกันเรื่องปกติมีลูกเป็นศูนย์กลางแม่สามีเผยแล้วเช่นกันไม่ต้องให้รอนานมาเคลียร์ประเด็นร้อนแรงด้วยตัวเองเจนี่อัญพาสณป้อมเพชรหรือเจนี่เทียนโพสุวรรณมาออกรายการแฉเมื่อวันที่19กรกฎาคม66ตอบถึงกระแสโยงเป็นนางเอกสายแบ๊วแยกบ้านเลิกสามีเด็กโดยเจนี่ยืนยันยังอยู่บ้านเดียวกันกับสามีด้านมดดำคชาภาพิธีกรลั่นว่าแต่จะให้กูถามว่าเขายังกินกันอยู่หรือเปล่ากูก็ไม่กล้าถามเขาก็ยังอยู่บ้านหลังเดียวกันโดยเจนี่เผยด้วยว่าวันก่อนย้ายของออกจากบ้านจริงๆเพราะจะรีโนเวทบ้านแล้วย้ายเยอะมากจะเอาเฟอร์นิเจอร์บ้านที่อยู่ข้างๆต่อเติมเพิ่มเลยให้เขามาขนของออกจากบ้านเยอะมากในข่าวก็อตซิปบอกมีการขนของออกจากบ้านซึ่งขนจริงแต่ขนเฟอร์นิเจอร์ที่ไม่ได้ใช้เพื่อจะรีโนเวทบ้านมดดำถามว่าอยู่บ้านกันก็เหมือนอยู่เป็นเพื่อนมีสเปซเจนี่กล่าวว่าเราต้องดูแลลูกเราต้องโฟกัสลูกมากๆเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องเซนซิทีฟถามว่าปัญหาครอบครัวเป็นเรื่องปกติมีขึ้นมีลงผัวเมียต้องเป็นเรื่องปกติไหมทะเลาะกันหรืออะไรอย่างนี้แต่สุดท้ายเราก็ต้องกลับมาอยู่จุดกลางระหว่างโนล่าเราต้องทำเพื่อลูกมดดำกล่าวอีกว่าฉันชอบคำตอบนางเราไม่ใช่เด็กแล้วเราผ่านอะไรกันมาเยอะหมดยุคมาถามรักรักเลิกเลิกเจนี่หัวเราะตอบว่าใช่เจนี่42แล้วเข้าใจมากๆเรื่องพวกนี้เป็นวัฏจักรอยู่วงการนี้มา30ปีแล้วเรื่องพวกนี้ทุกคนอยากรู้แต่วันนี้เจนี่มีลูกการจะพูดอะไรต้องคิดถึงโนล่าอันดับหนึ่งจะพูดอะไรมันเข้าไปอยู่ใน Google หมดในอนาคตลูกจะต้องมาเปิดอ่านอยากให้เบาๆปกป้องเขาให้มากที่สุดอย่างไรก็ตามทางคุณแม่ของมิกกี้สามี
เจนี่ก็ได้ออกมาเปิดเผยกับทีมข่าวในเอ็นเตอร์เทนเช่นกันว่าข่าวแยกบ้านของเจนี่และมิกกี้เป็นข่าวมั่วไม่เป็นความจริงThank you.